สี่อะไรอย่างนี้ก็สรุปก็คือเข้ามาฟังคือไม่มีสาระอะไรแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยดีหรือเปล่าถ้าเราแอบฟังก็เลยออกแบบนึงแล้วก็มีคนเดมบอกว่ามาฟังเถอะมาฟังเถอะพี่ออฟพี่ออฟหนูขายปฏิทินขายบัตรให้แล้วนะอุ้ยขอบคุณขายบัตรกำลังคำนวณขอบคุณมากเลยครับเออแต่ว่าแบบพี่ออฟตอนนี้บัตรเหลือแค่4ใบแล้วนะใช่เมื่อกี้ดูอยู่ครับเหลือประมาณ50ใบก็ขอบคุณมากเลยครับก็ตกใจอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกคิดว่าน่าจะได้แค่ประมาณ400แต่ตอนนี้มันไปแบบว่าเกินกว่าที่เราคิดแล้วแค่4ใบเราก็จะโซเอากันแล้วค่ะพี่ออฟใช่ครับพี่ออฟขอพูดในฐานะคนนอกด้อมได้ครับคือรู้สึกแบบใจเต้นกับซีรีส์เรื่องนี้มากโอ้ยขอบคุณมากครับตื่นเต้นไปหมดคือหลังจากทานไทยก็คือไม่ได้รับประสบการณ์นั้นเลยจนมาถึงซีรีส์เรื่องนี้แค่รู้สึกว่าแบบมันคือด้วยความที่เราอ่ะเป็นแฟนนิยายคือทั้งมีนกับควีนอ่ะเป็นแฟนนิยายซีรีส์เรื่องนี้ทั้งคู่ก็เลยไปคุยกัน2คนตลอดเวลาว่าเฮ้ยเขาเอาซีรีส์เรื่องนี้มาทำเฮ้ยอันนั้นหรือยังพี่มีนดูอันนี้หรือยังอะไรเงี้ยสลับกันคุยตลอดเวลาแล้วพอแบบออกมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เป็นคลิปครั้งที่แล้วเมื่อ 3-4 เดือนก่อนอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยควีนมันดีมากเลยอ่ะแบบดูตั้งใจแล้วดูแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะดูเหมือนแบบตั้งใจจะเขาเรียกอะไรให้ความสำคัญทั้งตัวแฟนยายแล้วก็สำหรับคนที่จะแฟนซีรีส์แล้วก็เหมือนแบบนักเขียนหรือแบบทุกๆคนเหมือนรู้สึกว่าเราได้รับการให้เกียรติอย่างที่เราสมควรจะได้รับในฐานะผู้บริโภคอ่ะพี่นึกออกปะใช่ใช่ครับคือสำหรับพี่รู้สึกว่าทีมงานเราแบบคือดีมาตั้งแต่ตอนคัดเลือกนักแสดงคือแบบมันเป็นการให้เกียรติกันและกันนะคะคือแบบเขาให้เกียรติทั้งตัวนิยายทั้งตัวละครผู้แต่งแล้วก็นักแสดงที่มาสมบทบาทคือแบบรู้สึกว่าใช่เพราะว่าตอนที่คืออย่างเรื่องแรกที่พี่ทำอ่ะนะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นแบบว่าคิดขึ้นมาเองเนาะพอมันเป็นต้องเป็นนิยายเนี่ยเรื่องแรกเลยที่พี่คอนเซิร์นคือเหมือนพี่ต้องเอาตัวเองเป็นคนดูอ่ะว่าถ้าเราเป็นคนดูเราจะมองภาพแบบไหนอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าบางทีมันก็มีเหมือนแบบว่าเราเห็นว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบว่าเหมือนเราไปบิดอิมเมจเขาที่หมายถึงอิมเมจหมายถึงว่าการที่เขาบรรยายออกมาทําไม่ใช่อิมเมจที่ใช้คนเล่นหมายถึงว่าสมมติว่าเราเหมือนเราไปบิดเขาเกินไปอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนจะรู้สึกไม่โอเคก็เลยพยายามเลือกนิยายที่ตรงกับน้องตัวเองให้ได้มากที่สุดครับอันนี้คือแบบเริ่มต้นสำหรับการที่คิดว่าเราจะซื้อนิยายนี้ดีไหมสมมติถ้าซื้อมาแล้วแล้วน้องเรามันไม่ตรงอ่ะก็ไม่อยากทำพอรู้สึกว่าเราตัวเราเองอ่ะเราอ่านเราก็ต้องอ่านบทก่อนเราทำใช่ไหมเราเองเรายังไม่อินเลยเราจะไม่ให้ใครอินหมายถึงว่าถ้ามันไม่เหมือนอ่ะมันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้อาจจะโชคดีด้วยความที่ตัวนักเขียนเองครับเขารู้สึกเขาปั่นภาพเขาคือเฮเลียนคือกิเลนหวังอยู่แล้วแต่แรกแล้วเขาก็แบบว่าบอกเราเลยว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยกิเลนหวังคือพี่ซีจริงๆนะแต่ตอนนั้นผมก็ยังมีความกังวลว่าโอเคผมก็เห็นด้วยแต่ผมยังไม่ยังมองภาพหนูเกลือไม่ออกพอรู้สึกว่าในตอนนั้นดูมันดิคือหนูนิวยังไม่ได้เข้ามาแบบว่ายังเป็นทางการขนาดนั้นยังเป็นเด็กใหม่ซึ่งเราตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีความคิดด้วยซ้ำว่าจะเอานิวมาเล่นคู่กับซีผมก็เลยแบบยังคิดภาพไม่ออกว่าใครจะเป็นหนูเกื้อก็เลยยังไม่ตัดสินใจซื้อเพราะเรารู้สึกอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังไม่เห็นตัวละครนั้นจริงๆอ่ะว่ามันใช่อ่ะก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาว่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยจนมีวันนึงที่คือเราเห็นสัญญาแล้วแหละอย่างที่บอกว่าซีเขาก็จะมีความแบบว่าแบบชอบติดเล่นน่ะไม่เอาคนนี้คู่ผมหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาชอบแบบชอบติดเล่นกับเราไงจนเราก็เริ่มสังเกตแล้วเรามาเห็นมุมนึงของนิวที่เฮ้ยนิวเองเขาก็มีมุมแสบๆนะเฮ้ยนี่มันหรือนี่มันคือหนูเกื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยตรงก็เลยจัดไปแล้วด้วยความที่แบบอีเดียวก็คือแมกนัสเหมือนกันมันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันเฮ้ยทำไมเรามีคนที่เรารู้สึกว่าเรามองอิมเมจแบบนี้แล้วนักเขียนเขาก็ตรงกับเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยสำหรับเขาก็คือแบบนี้เหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบโอเคคอนเฟิร์มนะว่าซื้อนิ่งเฮียมาทำนะครับอะไรเงี้ยครับฟังแล้วแบบดีอ่ะชอบที่แบบที่แบบคือถ้าในมุมของคนที่มีน้องในมืออ่ะก็คื
ไม่ใช่เอาซีรีส์อะไรก็ได้แล้วจับน้องเราไปโยนใส่อ่ะใช่ๆมันคือแบบไม่ใช่แบบเหมือนบางคนก็คือฉันมีน้องอ่ะเอาซีรีส์อะไรมาฉันก็โยนน้องใส่หมดโดยไม่ต้องไม่สนใจว่าน้องจะเข้ากับในนิยายเรื่องนั้นๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แบบก็ดูว่าแบบมีการเลือกมาแล้วอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ชอบอ่ะใช่ครับเพราะว่าเราเข้าใจเราเข้าใจคนอ่านนะเราเหมือนเราอย่างที่บอกเวลาทำแล้วเราต้องพยายามมองว่าโอเคเราเป็นคนถ้าเราเป็นคนดูจะรู้สึกยังไงแต่อย่างนิ่งเฮียจะต้องแบบออกตัวนิดนึงว่าบางทีมันก็ยังมีบทที่ปรับจากนิยายแบบพอสมควรเพราะว่าบางอย่างมันทำไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก็จะผมก็จะแบบบอกกับทางแบมตลอดว่าแบมอันนี้พี่ปรับอันนี้ได้ไหมอันนี้พี่ปรับอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวพี่บิดเนื้อเรื่องเป็นแบบมานี้ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เพิ่มตรงนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยซึ่งแบมเองเขาก็จะมีบางอย่างที่เขาอาจจะแบบบอกว่าเอ้ยอันนี้มันหนูว่ามันไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องฟังเพราะว่าเราถือว่าเขาเป็นพ่อแม่ของนิยายเรื่องนี้เป็นตัวของละครเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่แบบ90-95%น่ะแบมโอเคหมดกับการเปลี่ยนบางอย่างแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคอันเนี้ยเปลี่ยนไปแล้วแบมเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคเราก็ต้องรับฟังเขาก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราคุยกับนักเขียนตลอดเพราะนักเขียนเขาจะรู้เรื่องเขาก็เป็นพ่อแม่ของนิยายแต่ก็คือจะบอกกับแฟนนิยายนิดนึงว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่บิดนิดนึงด้วยบางอย่างที่มันอาจจะทำไม่ได้เหมือนที่บรรยายไว้อะไรครับหรือว่าเนื้อเรื่องบางอย่างที่เหมือนว่าผมทำนิ่งเฮียนเนี่ยสิ่งแรกที่มันอาจจะยากสำหรับผมเลยคือเนื้อเรื่องมันเซเรียลมากมันค่อนข้างที่จะแบบนิยายจ๋าแต่ก็พยายามปรับให้มันแบบให้คนดูที่อาจจะไม่ได้อ่านนิยายก็รู้สึกอินไปกับเนื้อเรื่องขึ้นคือปรับให้มันดูจริงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างแบมบอกว่าการที่แบมเขาเขียนมาเขาเหมือนเขาสร้างโลกสมมุติมาไม่ได้มีการซีเรียสเรื่องการมั่นหมายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็พยายามปรับว่าก็ให้เป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงด้วยอะไรเงี้ยเพื่อให้คนดูรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นจริงได้นะอันนี้ผมก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะทำให้คนอะอินกับเนื้อหามากขึ้นประมาณนี้ครับอุ้ยรอติดตามนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ด้อมเราหรอกที่รอติดตาม อีกหลายคนเลยที่เขาแบบรอติดตามเพราะว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยคือเขาทำมาดีจริงๆอ่ะคือแบบเรารู้สึกแบบคือเรามองในฐานะที่เราอ่ะไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะแล้วแบบเรามีแค่นิยายที่เราอ่านกับซีรีส์ที่เราเห็นที่แบบที่อันปล่อยนั่นมีนู่นออกมากับที่เราเห็นเราไม่ได้รู้แบบแบ็คกราวด์อะไรของน้องของพี่ของแบบทางทีมงานอะไรเงี้ยเรามองก็รู้สึกว่าแบบในฐานะแฟนนิยายที่มาดูซีรีส์แล้วรู้สึกว่าฉันโอเคกับสิ่งที่ฉันเห็นนะตอนนี้อ่ะแบบมันไม่ได้รู้สึกขัดหูขัดตาอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตื่นเต้นมากโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนี่คืออยากให้ถึงวันที่12แบบอยากรู้เหมือนกันว่าฉาย EP 1ประมาณ 60% แล้วแบบทุกคนจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ก็ไปนั่งดู EP 2 EP 3ของดาร์ฟที่แบบว่าตัดมาคร่าวๆที่ยังไม่ได้แก้ 100% นะครับก็แอบรู้สึกว่าแล้วอยากออนแอร์เหมือนกันเพราะอยากให้คนดูเพราะว่า EP 1อ่ะมันจะเป็นการเล่าเรื่องของแบ็คกราวด์ EP 2 EP 3มันก็จะเริ่มคอมเมดี้ขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบอยากออนแอร์แล้วเหมือนกันอยากรู้ว่าคนจะแบบชอบไหมอย่างงี้ครับผมก็ลุ้นแต่ตอนนี้ก็ยังสองทีสองใจนะว่าเอ๊ะจะออนแอร์เลยดีไหมนะเอ้ยหมายถึงว่าอยากให้ออนแอร์เร็วๆหรือว่าขอระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะเพราะแอบกลัวโปรโมทออนได้แล้วออนได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่สามารถกลัวกลัวแบบเวลามันเร็วเกินแล้วแบบทำอะไรไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็อย่างเมื่อวานอะตื่นเต้นมากเลยนะครับแค่ตัวอย่างยังแบบทำนู่นทำนี่ไม่ทันเลยว่าจะลงนู่นลงนี่ก็ลนไปหมดเลยพี่อ๊อฟคะสปอยค่ะสปอย EP 1ต้องมาแล้วนะพี่วายโอ๊ยเอางั้นเลยเหรอไม่ได้ต้องดูเราไปรวมกันวันที่12ห้ามพี่อ๊อฟ EP 1ต้องเตรียมกระดาษเช็ดชู่มั้ยคะก็ต้องเตรียมเม็ดนึงหรือต้องตัดเล็บอะไรให้เรียบร้อยไม่เผื่อไปจิกคนข้างๆหรือยังไงทั้งหมดเพราะว่าเราเขียนนะอันนี้ก็คือเราว่าทุกคนได้ลุ้นนะบางอย่างมันก็บิดจากนิยายเหมือนเราคุยกับภูมิที่เขาเป็นนักเขียนภูมิเขาก็เขียนซีรีส์แบบเขาเขียนซีรีส์แล้วคือได้รางวัลเหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าเราเลยแบบเขาก็จะมีวิธีการเล่าที่ต่างจากนิยายบางอย่าง
เออก็เรารู้สึกว่าคนที่อ่านนิยายก็ยังมีมุมที่ให้ลุ้นว่าแบบเอ๊ะมันจะเหมือนในนิยายไหมตรงนี้อะไรเงี้ยนี่ก็มองว่าน่าจะเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่คนอ่านนิยายก็ไม่ได้รู้สึกว่ารู้ 100% ทุกอย่างใช่มันก็คือเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมาในความรู้สึกผมนะก็รอดูครับโอ้ยตื่นเต้นกว่าเดิมยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นวันที่12มีดนี้มีหมอนแจกไหมคะพี่แบบว่าหมอนใช่ไหมแบบต้องจิกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่กล้าทำหมอนเลยนะรู้ป่ะแบบเรื่องที่แล้วหมอนยังเหลือเยอะมากเลยยังแบบว่าคือแบบกดจิกพื้นข้างเลยอย่างเงี้ยพื้นที่เยอะมากไม่เป็นไรเป็นผ้าห่มแทนครับผ้าห่มผ้าห่มไปครับพี่ออฟเผื่อบิดจะขาดอะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวก็เออแต่มันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ได้อยู่ครับไม่ได้บางแบบว่าติดขาดแต่รอดูแต่ว่า EP 1มันก็ยังไม่ได้มันคือเล่าเรื่องนะครับแต่ว่าถามว่ามีมุมให้บิดให้จิกไหมมีแน่ๆแต่ว่าจะยังไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นแต่ทุกคนรอดูเรื่อยๆ EP 2นี่คือ EP 2สิ่งที่ผมจะขายเลยนะคือเพลงประกอบเพลงที่2อันนี้เชื่อเลยว่าทุกคนต้องอึ้งอ่ะอันนี้คือเราอวยเลยว่าเพลงที่สองอ่ะเพราะแบบใครร้องคะพี่ใครร้องอุ้ยลุ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเพิ่มความตื่นเต้นค่ะเพิ่มความตื่นเต้นแต่ว่าเพราะอันเพลงที่สองคืออันนี้แบบไม่รู้ทำไม่ปกติจะไม่ชอบพูดอะไรให้คนคาดหวังนะเพราะกลัวแบบเขาเฟลแต่ว่าแสดงว่าเนี่ยพี่ออฟต้องมั่นใจแบบมากต้องเพาะมากต้องเพาะมากเพาะมากจริงอยากฟังแล้วว่าถ้าใครที่รู้จักเราอ่ะจะรู้ว่ารู้จักผมอ่ะจะรู้ว่าผมจะไม่ค่อยกล้าอวยอะไรงานตัวเองเยอะเพราะจะชอบแบบอันนี้ขอบอกเลยว่าใช่ๆเพราะพี่ออฟเหมือนแบบเขาจะไม่ค่อยแบบว่ามั่นใจเท่าไหร่กับงานเขาจะปรึกษาแฟนคลับปรึกษานู่นนี่นั่นตลอดอ่ะพี่ออฟอ่ะแต่ว่าที่ปรึกษาแฟนคลับอ่ะเราก็แบบคือจริงๆอ่ะเราก็แอบคิดนะว่าเอ้ยปรึกษาแฟนคลับมันดีไหมมันดูไม่ค่อยมืออาชีพเลยอะไรเงี้ยแต่ในมุมกลับกันนะเรามองว่าเราทำงานให้ใครดูอ่ะนึกออกไหมเราก็ต้องถามเขาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แต่เราก็จะบอกตลอดว่าเราอาจจะไม่ได้แบบสมมติว่าอย่างเรื่อง YouTube อย่างเงี้ยแฟนคลับแบบร้อยละ 70-80% ไม่อยากให้ลง YouTube แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไม่ฟังนะเราก็ฟังแต่เราก็ต้องเอามาคำนวณกับทีมเราเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วว่าผลสรุปมันควรจะเป็นแบบไหนบางทีมันอาจจะคนละมุมมองกันสุดท้ายแล้วก็ต้องตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดเหมือนกันแต่บางทีเราถามแล้วก็บางทีก็ได้ฟีดแบคที่เราต้องปรับเหมือนกันเช่นแบบเช่นวันลงเช่นตอนแรกเราก็จะลงเที่ยงเหมือนตอนไพลอตแต่ว่าเราเห็นเสียงส่วนใหญ่มองว่าอยากให้ลองลงในเวลาที่ทุกคนน่ะพร้อมบ้างอะไรเงี้ยก็เราก็ฟังแล้วก็ปรับนะแล้วก็สำหรับพอดูดวงให้ด้วยก็เลยได้ ดูดวงสำหรับพอดูดวงแม่นมากสำหรับพอคือเน็ตนะครับฝากด้วยเน็ตเจนอย่าได้กับอานนท์แล้วก็จิมมี่ทอมมี่พี่เจคนกลางนะครับได้รอแน่นอนค่ะเป็นผู้ชายรอแบบใช่พี่ออฟคะครับเพลงอะค่ะที่พี่บอกออฟบอกจะถ่าย MV แบบกำลังถ่าย MV พอจะสปอยบ้างค่ะว่าช่วงไหนก่อนซีรีส์ออนที่พี่บอกอ๋อก็คือพรุ่งนี้ถ่าย MV แล้วครับก่อนมีดไหมคะพี่ก่อนมีดไหมคะในมีดจะได้ฟังเพลงถึงว่าจะได้เห็นก่อนไหมใช่ไหมครับใช่คือเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็5:00เนี่ยจะต้องไปถ่ายแหละแต่ว่าไม่นอนอีกแล้วนะใช่มันนอนไม่ได้ไงเพราะมันมีเยอะมากมันต้องตรวจดาร์ฟตรวจอะไรแต่ว่าทีนี้คือจะพยายามคือคุยกันว่าจะพยายามทําให้ทันวันที่10หมายถึงว่าอยากจะปล่อยวันที่10แต่อันนี้คือตะไว้ก่อนนะครับว่าไม่ชัวร์ว่าทันมั้ยเพราะมันก็คือเร่งเหมือนกันน่ะแบบวันที่2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วแต่ว่าคือใจอยากปล่อยก่อนวันมีดเพราะว่าอยากให้เพลงมันรันและให้คนทั่วไปรู้จักซีรีส์มากขึ้นด้วยเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราปล่อยหลัง12ใช่ไหมครับเป็น13 14ก็กลัวว่าอีก5วันซีรีส์จะออนแล้วเพลงเพิ่งมาก็กลัวว่ามันจะไปกันแบบไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูความเหมาะสมครับสมมติถ้าตัดต่อทันแล้วมันโอเคแบบพอใจแล้วก็อาจจะรีบบอกทุกคนว่าแบบโอเคเราจะปล่อยนะก็คงปล่อยทีเซอร์วันที่8แล้วก็วันที่10ก็คงแบบเริ่มเลยครับประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนรอซึ่งเพลงนี้ก็เป็นแนวเพลงที่ทางดูมันดีหรือทางมันดีไม่เคยทำแนวนี้ตามที่ทุกคนได้ฟังในเทเลอร์เลยครับที่หนูนิวร้องก็คือหนูนิวก็ไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ด้วยแล้วก็ตัวผมเองก็ไม่เคยทำเพลงแนวนี้เราก็แก้กันเยอะอยู่แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่า
ทุกคนที่ฟังแบบคนรับข้างที่ฟังก็จะบอกหมดเลยว่านี่คือเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีหรือเพลงประกอบซีรีส์ญี่ปุ่นน่ะไม่มันดูมีความแบบมันดูมีความแบบบวกแบบเขาเรียกว่าไงนะฟังแล้วมันรู้สึกอินสปิเรชันแล้วแบบมันฮึกเหิมไปข้างหน้าอะไรเงี้ยพี่มีนไม่ได้แล้วคือเครียดแล้วเนี่ยเครียดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเครียดทำไมอ่ะอยากดูอยากดูพรุ่งนี้เลยอยากดูแบบพรุ่งนี้ออนเลยได้ไหมหรือยังไงใจเย็นคือทุกคนอยากจะบอกนะว่าผมอ่ะไม่เคยทำซีรีส์ที่คับขนาดนี้แต่ว่าพูดเหมือนทำมาเยอะเนาะก็ไม่เยอะเราเพิ่งทำมาแค่เรื่องเดียวแต่หมายถึงว่าแบบตั้งแต่ทำงานอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นงานที่คับที่สุดตั้งแต่ทำเลยแบบตั้งเอพีหนึ่งอ่ะตัดเสร็จเป็นอาทิตย์แล้วแต่ณวันนี้มันยังไม่คอมพีทเลยเพราะว่าเรื่องสกอร์เราต้องทำใหม่หมดถ้าทุกคนแบบว่าตั้งใจฟังในเทเลอร์อ่ะทุกเพลงคือทำใหม่หมดเลยครับอย่างบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะซื้อสต็อกเพลงมาใส่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเราแบบทำใหม่ทุกกระบวนการเลยอย่างเพลงแบบมันจะมีเพลงแบบคำว่า Cutie Pie แทรกเข้าไปอะไรอย่างนั้นนี่คืออัดใหม่อะไรแบบทำให้ทุกอย่างเป็นของเราทั้งหมดก็เรารู้สึกว่ามันถ้าคนที่แบบเสพงานโปรดักชันอ่ะจะรู้สึกแบบเฮ้ยงานเนี้ยมันตั้งใจจริงๆนะเราก็อยากให้ทุกคนแบบรับรู้ว่าอันเนี้ยคือแบบโหตั้งแต่ทำงานมาอันเนี้ยคือใส่สุดแหละครับขอให้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะแบบมีคิดว่าแบบประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วแหละสิ่งที่แบบทุกคนพยายามมาแบบสิ่งที่ตั้งใจเนี้ยว่าสาธุนะครับแน่นอนเลยค่ะใช่แล้วคือแบบในฐานะแฟนนิยายอ่ะมีความรู้สึกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติแฟนนิยายมากๆใช่ขอบคุณที่ให้เกียรติแฟนคลับมากๆแล้วแบบพอฟังแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยคือเขาตั้งใจมากจริงๆอ่ะขอบคุณมากครับแต่ว่าเราก็ให้เกียรติจริงๆอย่างโลเคชั่นน่ะบางทีที่เราถ่ายช้าบางทีเพราะว่าเราไม่ได้โลเคชั่นด้วยครับคือแบบบางอันเขาอ่ะนั่นก็ถ่ายไปเลยหมายถึงว่าบางแบบว่าบางทีเราก็จะโดนว่าเหมือนกันว่าทำไมเรื่องเยอะแบบไม่ในทีมแบบทำไมเราเลือกโลเคชันเยอะแต่อย่างที่บอกแหละว่าโลเคชันมันบรรยายมาแบบขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องเอาให้ใกล้เคียงที่สุดแต่มันก็อาจจะมีบางโลที่อาจจะไม่ได้เหมือนในนิยายเลยอันนี้ก็บอกแบมเหมือนกันว่าเออเราขอบิดไปละกันว่าแบบมันไม่ได้อันนี้เราไม่สามารถหาได้จริงๆเราก็บิดในเนื้อหาในเรื่องแทนละกันว่าโอเคในความเป็นซีรีส์สถานที่อันนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแค่รู้สึกว่าถ้าเราหาไม่ถึงก็บิดไปเลยอย่าพยายามเพราะว่าถ้ายิ่งพยายามเราก็รู้สึกว่ามันจะดูแบบคนดูก็จะยิ่งไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดสู้ว่าเราไปปรับบทนิดนึงให้คนเชื่อในซีรีส์น่าจะดีกว่าก็เลยอาจจะเนี่ยการถ่ายทำมันก็เลยอาจจะยาวนานตรงนี้แหละครับที่แบบเรื่องโลเคชั่นอันนี้คือบอกเลยว่าแบมเขียนนิ่งเฮียได้โหดมากใช่โหดมากจริงๆเป็นนิยายที่นิยายอ่ะแพงทุกโลใช่ไหมครับพี่จริงแล้วโหดมากเกือบโอ้โหโลเคแล้วโลเคชั่นเมืองไทยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนี่ก็พยายามที่สุดๆแล้วจะไปหาเพนเฮาที่ไหนที่ด้านหน้าหาดูแบบยากยากแต่ว่าใช่อย่างบ้านเฮเลียนก็เลยปรับเหมือนกันว่าโอเคมันจะไม่มีนาทีที่พักเฮเลียนในเพนทากอนนะใช่ในประเทศไทยไม่มีจริงๆมันไม่มีคือผมพยายามพลิกแล้วว่าแบบหมูหากันแบบคือต้องพักกล้องถ่ายเป็นช่วงนึงเพราะว่าหาโลเคชั่นเหรียญไม่เจอครับจนแบบโอเคขอปรับเป็นอย่างนี้ละกันแต่เราก็อย่าปรับไปแล้วก็ยังสวยอยู่นะอันนี้ทุกคนวางใจได้เพราะว่าพยายามจะใช้สถานที่ที่มันแบบเหมาะสมและให้มันสวยงามคือผมพยายามแบบว่าให้เรื่องนี้แบบอยากอันจริงๆนะสิ่งหนึ่งอีกอันนึงเลยก็อยากให้คนต่างชาติหรือว่าเรารู้สึกว่าอินเตอร์แฟนน่าจะดูเรื่องนี้เยอะก็อยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยชื่นชมว่าเฮ้ยการถ่ายทำของซีรีส์ไทยเรามันแบบเฮ้ยมันก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเหมือนกันครับพยายามแต่ว่าแต่จริงๆคนอ่ะชอบบอกว่าคนอ่ะสนใจเยอะนะแต่ตัวผมเองอ่ะอาจจะด้วยผมไม่รู้กันอ่ะผมอาจจะไม่ได้คือเรารู้สึกว่าเราติดโซเชียลนะแต่ทำไมเราไม่ค่อยรู้สึกเนี่ยแต่เวลาจะรู้สึกเวลาเราลงอะไรอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยยอดวิวเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงว่าบีบอกให้แบบคลื่นใต้น้ำมันเยอะนะคนที่แบบโดนแบบท่าทีอยู่ยังไม่แบบพวกที่แบบดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยระวังเหอะไปทีนึงน่ะเช่นต้องหวานใจไปต้องกำลังปรึกษากันอยู่อ่ะเห็นมีคนบอกว่า
ครั้งหน้ามีงานท็อปสเปนกันกำลังคุยกันอยู่ว่าด้อมนี้เขาจ่ายกันเท่าไหร่วะเออแต่ว่าขอบคุณด้อมหวั่นใจมากครับจริงๆเราเคยแบบร่วมงานกับมิวกับด้วยเคยเอามาเล่นเป็นแขกรับเชิญตอนทำซีดีเรื่องแรกใช่ครับก็เอามาเราก็น่ารักเพราะว่าจริงๆกับจิมมี่เขาก็แบบมีความแบบยังไงอะรู้จักกันอะไรเงี้ยแบบเขาเคยแบบเหมือนทางญาติรู้จักกันอะไรเงี้ยทางพี่มิวก็รู้จักกับป๊อปปี้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบใช่ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ซัพพอร์ตแต่ว่าเราว่าน้องๆคงดีใจอะแต่ว่าเราพยายามมากๆเลยเรารู้สึกแบบจริงๆสิ่งที่อันนี้คือแชร์ทุกคนนะเหมือนถึงว่าการที่เราตัดสินใจแบบมาทำลง YouTube แล้วเสียเงินให้ช่องอะไรเงี้ยจริงๆเลยมันคือการสร้างอยากจะสร้างให้ซีรีส์เราแล้วก็น้องเราอะรู้จักคนรู้จักมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่หวังเพราะว่าถ้าถามเรื่องเงินเนี่ยตอนนี้คืออย่างที่บอกคือตัดไปก่อนเลยเพราะว่ายากมากที่จะได้กลับคืนมาเพราะว่าอย่างถ้าเกิดสมมติเราไปลงแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีเงินให้เราจริงแต่ตอนนี้เราตัดสินใจลงแบบนี้ปุ๊บอะมันน่าจะยากเพราะ YouTube จริงๆเองก็ไม่ได้ให้เยอะอยู่แหละตามที่ทุกคนรู้แบบล้านวิวเองล้านวิวก็น่าจะได้แค่หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังก็น่าจะอยากให้น้องมีคนรู้จักน้องมากที่สุดแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวน้องเราแบบจริงๆไม่ได้เชื่อมั่นแค่นิ่งเฮียนะเชื่อมั่นในซีรีส์ทุกเรื่องที่เราทำเลยว่าเรารู้สึกว่าน้องเรามี potential ที่จะสามารถแบบไปต่อได้ดังนั้นเนี่ยก็คือผมก็คือเสี่ยงมากกับการที่ตัดสินใจแบบนี้แต่ก็แบบฝากทุกคนด้วยนะขอให้ทุกคนสนับสนุนแบบเราแบบว่าอยากให้คนเห็นน้องเราเยอะๆแหละเราก็คงจะรู้สึกสนุกกับตรงเนี้ยครับก็ฝากด้วยฝากอย่างเดียวยินดีรับเลยค่ะใช่ดิค่ะครั้งหนึ่งคือก้าวเข้าดอมของแม่เรานะเริ่มแบบเอาจริงๆทุกคนแบบดูซีรีส์ก่อนก็ได้คือแต่เราก็อยากให้ทุกคนแบบไม่ต้องคาดหวังซีรีส์เยอะนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีบางอย่างที่ยังต้องแก้ไขแต่ตอนนี้สิ่งที่เครียดเลยคือเพิ่งปรึกษากับทาง YouTube แบบว่าคนที่เขาไม่ได้เป็นคนดูแล YouTube ทําหมายถึงว่าคนที่เชี่ยวชาญทาง YouTube อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้เครียดว่าฉากNC เนี่ยมันจะออนได้ไหมอุ้ยมากกว่ามันไม่ดูเดือดขนาดออนไม่ได้มันไม่ใช่ดูเดือดขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าเหมือน YouTube อ่ะแค่แบบจูบกันแบบนิดนึงยาวๆนานๆมันก็โดนบล็อกแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแอบกังวลเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีฉากที่ยาวนานอยู่ก็เลยว่าอุ้ยมันยังไงดีไม่มีฉากสปอยล์ไม่ก็เลยแบบว่าแอบตอนนี้แอบเครียดเหมือนกันว่าแบบมันจะแปลกไหมถ้าเกิดสมมติบางคลิปมันต้องล็อกอินแล้วต้องอายุ18ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อกลัวอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ากลัวคนแบบว่าตกใจว่าทำไมบางคลิปแบบดูไม่ได้แล้วมันเป็นปัญหาอะไรแต่ว่าคิดเนี่ยตอนนี้ที่กังวลเลยคือเรื่องนี้เหมือนกันว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่า YouTube มันมีกฎมันแบบค่อนข้างที่จะแบบชัดก็ฝากทุกคนก็คือสมัคร YouTubeไว้ครับหมายถึงว่าเราก็ต้องติ๊กว่าตัวเองอายุเกิน18ก็น่าจะสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับใน EP แบบที่จำเป็นที่จะต้องล็อกให้มันเป็นอายุ18ปีขึ้นไปถึงดูได้จะได้ไม่โดนคลิปจะได้ไม่โดนลบครับบอกอันนี้บอกไว้ก่อนตื่นเต้นจังบอกเซ็ตเลยค่ะอันนี้ที่บอกนี่ใช่ที่ว่าถ่าย6ชั่วโมงมาค่ะพี่ออกเอาจริงๆนะ6ชั่วมันมากกว่า6เพราะว่าจริงๆคืออย่างงี้คืออันเนี้ยเราก็กลัวเหมือนกันว่าคนจะมองว่าเราขายเลิฟซีนอะไรเยอะเกินไปมั้ยอันเนี้ยเราก็เคลียร์ให้ชัดเจนเลยว่าตัวของเลิฟซีนน่ะโอเคมันมีจริงหมายถึงว่าไม่ได้กักแต่ว่าที่ถ่ายนานเพราะว่าพยายามให้มุมภาพมันแบบสวยและอาร์ตมากๆครับเพราะว่าไม่อยากแต่ว่าเราก็คงเล่าคือเขาเรียกว่าไงอ่ะเรารู้สึกว่าตัวน้องเองอ่ะสปิริตมากน้องบอกเราว่ามันสุดทุกทางแล้วเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะต้องมานั่งแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สุดดังนั้นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือก็น่าจะเป็นเรื่องมุมกล้องหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่นี่ไปเพราะว่า
อย่างตอนแรกผมก็กังวลนะผมมองว่าเฮ้ยคิวตี้พายมันก็ควรจะคิวตี้หรือเปล่ามันไม่ควรจะมันไม่ควรจะเลียวมากหรือไหมเรื่องฉากนี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าใจเราอยากทำให้มันถึงไหมก็อยากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบน้องความน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทัศนคติน้องเป็นแบบเนี้ยน้องมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติทำไมจะต้องรู้สึกว่าต้องกลัวอะไรเงี้ยเออแต่เรามีที่ถ่ายทำเยอะแยะมากมายที่ทำให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็เลยถ่ายนานมากครับก็เป็นอีกซีนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะแตกแตนมากเลยก็รอดูครับรอดูค่ะรอติดตามไอ้ของแก้มเขาไม่มีอะไรหรอกแตกแตนตั้งแต่วันถ่ายแล้วค่ะตั้งแต่วันคิวนั่นแหละก็ทุกคนแอบดูอยู่นะเนี่ยจริงๆนี่เพิ่งรู้ว่ามีคนที่แบบไม่ได้อยู่เป็นด้อมเราแต่ก็แอบดูการทำงานหรือว่าดูซีรีส์เราส่งกันตลอดเมาส์กันตลอดแบบเห็นหรือยังเห็นหรือยังแล้วเนี่ยมีหลังไมค์มาเยอะมากว่าเป็นกำลังใจให้พี่ออฟนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยขอบคุณมากครับแบบหลายคนมากเต้นเลยอ่ะอันนี้เราไม่เคยเอาจริงๆไม่เคยรู้ทุกคนอ่ะชอบมาบอกเราแต่เราชอบคิดว่าปอบเรากันอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็มีส่องบ้างอันนี้ก็มีส่องคำว่าแบบว่าส่องแท็กบ้างแล้วเราบางทีเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบคนนอกเยอะขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยแต่เราจะตกใจกับยอดวิวมากกว่าเพราะว่าเออยอดวิวมันเยอะก็แปลว่ามันมีคนรอเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะไม่โพสอะไรเลยแต่เขารอดูอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีหลายคนที่แบบโพสแล้วไม่ใส่แท็กไม่ใส่อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคือบางคนเราเป็นแฟนคลับติดแท็กใช่คนเราไม่ค่อยติดเนี่ยต่อไปนี้แหละกลัวแบบกลัวพูดเยอะแล้วเดี๋ยวแบบแฟนคลับด้อมเขามาเห็นใช่เขินไม่เป็นไรหรอกครับก็แบบเราก็เขาเรียกว่าไงนะก็หวีดกันไปหวีดกันมาแหละทุกคนสามารถชอบใครก็ได้หมายถึงว่าใช่ใช่ใส่ขอขวาความสุขเรานะฮะเข้าใจเข้าใจแต่แบบกำลังใจเยอะมากสำหรับให้พี่ออฟจากพวกเราโอ้ยขอบคุณมากครับได้เดี๋ยวผมแบบไปทำงานต่อแป๊บนึงแล้วก็จะนอนแล้วก็ขอบอันนี้คือขอบคุณทุกคนมากๆทั้งคนในด้อมแล้วก็นอกด้อมเลยเพราะว่าจริงๆตอนนี้สิ่งที่สำคัญมันคือโค้งสุดท้ายแล้วคือกำลังใจพลังบวกก็คือตอนนี้พยายามเสพพลังบวกให้เยอะที่สุดเพราะว่าไปทำบุญล่าสุดมาที่เอาน้องๆไปทำแบบไปศาลหลักเมืองเนี่ยพอเขาก็พระอาจารย์เขาก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำตอนนี้เลยก็คือสร้างพลังบวกแล้วกดแรงดึงดูดบวกมันจะกลับเข้ามานะอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนเครียดหมายถึงว่าเราเป็นคนแบบคืออันนี้คือบอกทุกคนเลยนะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยคนที่ทำงานเยอะเกินไปหรือทำงานหนักเกินไปอ่ะบางครั้งมันรู้ตัวนะว่ามันหน่วงแต่บางทีมันเขาเรียกว่าไงมันทำให้หายหน่วงไม่ได้ช่วงนี้ก็เลยแบบทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับพลังดวงแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตก็หวังว่านี่เฮียออนแอร์แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของทุกคนแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยคอมเมนต์ได้แบบน่ารักน่ารักกรุบๆก็จะพยายามแบบว่าปรับปรุงแล้วก็ปรับให้แต่ว่าซีรีส์ก็อาจจะปรับลำบากแล้วพอถ่ายจะจบแล้วครับแต่ถ้าสปอนเซอร์เข้านี่คือปรับได้ใช่ไหมคะอ๋อปรับได้ครับแน่นอนตอนนี้คือใครแบบว่าเข้าแบบบอกสปอนเซอร์แบบมันคือจริงๆแล้วผมมันไม่มีเวลาไปขายเลยเพราะว่าเราทำตรงนี้แต่เราก็จะมีแบบเริ่มมีทีมที่จะไปมาช่วยขายบ้างก็บอกเขาเหมือนกันว่ายินดีรีชูตบางฉากนะครับถ้าเกิดจะเข้าแต่ช่วงนี้มันยากแบบช่วงนี้ยากช่วงนี้มันยากจริงอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้เราเชื่อว่าแบบผลของความตั้งใจอ่ะมันจะดีงามเสมอใช่แล้วก็เชื่อว่าทุกการทุ่มเทอ่ะมันมีคุณค่าแล้วก็ทุกคนรับรู้ได้ทุกคนได้เห็นขอบคุณมากครับเพราะว่าอันเนี้ยก็อย่างแบบพาดอมหวั่นใจแบบชอบจริงๆแล้วก็ดีใจนะเพราะว่าจุดประสงค์การทำซีรีส์เรื่องเนี้ยเราก็ไม่อยากทำแค่ให้คนกันเองดูเหมือนกันแล้วก็อยากให้คนเห็นเยอะที่สุดแล้ววันนี้มันก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแหละที่ทำรู้สึกชื่นใจว่า
เฮ้ยมันมีคนเห็นจริงๆนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่กลัวนะว่ากลัวว่าจะหวีกันเองดูกันเองอยู่แค่นี้เหมือนกันอืมเราก็พอเรารับรู้เฮ้ยมันมีคนที่เขาก็แอบดูนะเขาก็คืออันนี้ผมแบบแอบพูดนิดนึงไม่รู้มันจะดีไม่ดีคือบางทีอ่ะเราเห็นบางอันอ่ะเรารู้สึกว่าแบบบางทีเขาเรียกว่าไงจะพูดว่าไงดีให้มันไม่ดราม่าไปนึงนะ เรารู้สึกว่าเราบางทีเราก็แอบนิดนึงว่าหรือจริงๆคนดูไปเขาไม่ต้องการแบบว่าโปรดักชันที่มันดีขนาดนั้นไหมหรืออะไรเงี้ยแบบหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ได้สิ่งที่เราทำมันไม่ตอบโจทย์เขาอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเราได้ยินทุกคนพูดอะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่เห็นอยู่นะมันไม่ใช่แค่แบบเออนั่นแหละไม่รู้จะอธิบายไงแต่ก็ขอบคุณมากหนูขอนิดนึงคือแบบพี่ออฟมันแบบวายอะมันมีออกมาเยอะมากหนูบอกเลยว่าแบบหนูเป็นคนนึงที่ดูมาแค่แบบว่าโซตัสแล้วก็ทันไทยแล้วก็คือแบบจำไม่ได้ว่ามีอีกเรื่องหรือเปล่าแต่ก็คือแบบน้อยมากซึ่งแบบคือมันต้องดีจริงๆอ่ะคือแบบว่าถึงสามารถดึงดูดมาได้อย่างที่หนูคุยมาอย่างพี่มีนหรือว่าแบบคุณควีนอะไรเงี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าแบบเขาไม่ใช่คนที่แบบว่าดูซีรีส์วายแบบดูวายคือแบบมันน้อยเรื่องมากที่แบบดึงดูดให้เขามาดูได้จริงๆซึ่งแบบหนูอยากพี่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยพี่มันดีมากจริงๆที่พี่ทุ่มเทไปอะไรเงี้ยแล้วแบบผลน่ะมันจะชัดตอนที่ซีรีส์ออนหนูอยากให้พี่แบบว่าครับใจเย็นเนาะพี่ต้องใจเย็นใช่ไหมคือบางคนอาจจะสำเร็จคือบางคนอาจจะแบบมีความแบบผู้จัดหลายคนอาจจะมีความยึดติดแค่ว่าสายวายขายจิ้นเข้าไปเยอะๆสิไม่ต้องอะไรเยอะๆหรอกขายจิ้นเข้าไปสิเดี๋ยวเขาก็ไปหวีดกันเดี๋ยวซีรีส์เราก็ดังขายจิ้นไปเยอะๆโดยไม่สนใจพวกดีเทลโปรดักชั่นซึ่งมันก็จะมันมีกลุ่มแบบนั้นไหมมันมีอยู่แล้วและอีกกลุ่มนึงมันก็มีคือกลุ่มที่เสพเพราะมันคืองานศิลปะงานหนึ่งคือแบบคืองานแสดงงานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่ดูไม่ใช่แบบเอาความจริงอย่างเดียวเออาปล่อยจูบไปเออาปล่อยกอดไปแล้วทุกคนจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมาว่าโปรดักชันมันห่วยอ่ะใช่ทุกอย่างต้องการความพอดีความเข้าใจมันต้องมีไปทั้งสองฝั่งทางทีมใช่ใช่คือบางทีผมก็โดนว่าแบบโอ๊ยขายเซอร์วิสน้องไปไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเราก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะว่าสิ่งที่น้องทำอ่ะเราคืออย่างนี้คือผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยมานานมากแต่เราก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันในการที่แบบยอมรับตรงๆในการที่เราแบบว่าเฮ้ยแบบทำแบบนี้สิแบบสาววายชอบอะไรเงี้ยน้องไหมแต่ก่อนนานมากแบบว่าช่วงที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยแบบว่าเข้ามาใหม่ในวงการนี้เลยแบบไม่รู้อินโนอินเนเลยด้วยซ้ำแบบยังทําแบบนึกออกมั้ยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเป็นประสบการณ์อ่ะณวันเนี้ยเราบอกทุกคนเลยว่าทุกคนที่แบบว่าติดตามน้องเราอ่ะทุกอย่างน้องทําโดยที่น้องเต็มใจจริงๆแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยโดนค่ายสั่งมาหรือเปล่าโดนนี่นั่นสั่งมาหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนสิ่งนึงที่ผมได้ประสบการณ์จากการที่ดูแลน้องเลยอ่ะเด็กทุกคนน่ะจะไม่ชอบคนดูแลที่บังคับหรือไกด์ชีวิตมากเกินไปอันเนี้ยก็คืออยากจะแชร์ทุกคนว่าแบบสบายใจได้นะครับพอเราก็จะบอกแต่เราก็บอกตลอดใช่แต่เราก็จะ ไม่บางทีเราก็ต้องแบบว่าเบรกบ้างขำๆอะไรอย่างนี้ แต่คนแบบสนุกนี่มีคนตามโมเมนต์มาเมื่อตอนสิ้นปีสิ่งที่ชอบอันนี้ก็แบบคำตอบก็อยู่ในตัวแล้วเนี่ยเราอ่ะชอบเป็นคนขี้ฉีบเป็นคนขี้ฉีบนี่เขาก็ชงเก่งใช่ย่อยนะนั่นแหละอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เราเล่าในพาร์ทเนอร์จริงคนจะตีความยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ซีตอบเรามาจริงๆแล้วตัวน้องนิวเองก็คือแบบดีใจเธอทุกคนไปดูคลิปเรานิวแทบจะร้องไห้เราด้วยซ้ำอ่ะคือน้องตาคอเลยอ่ะคือน้องนิวก็รู้สึกตามที่ส่งกับที่คือตั้งใจจะให้หนูนิวคือดีใจมากนิวคือตกใจจริงๆอ่ะเพราะว่านี่ก็มีแบบมีดูมันดีบางคนมาถามพี่ยอบลงทุนให้ซีมันทำแบบนี้เหรอที่ว่ากูไม่เสี่ยงเงินสักบาทนี่กูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปที่ไหนจนกระทั่งแบบลงจากรถอ่ะก็คือที่นี่คือแบบหลอกถามประมาณแบบหลายรอบมากคือก็ยังตอนแรกก็ยังคิดเนอะซีมันคอนเทนต์เล่นอะไรกูเนี่ยอะไรเงี้ยแบบทำมาเป็นให้ไม่รู้อะไรเงี้ยแกล้งอะไรกูเนี่ยก็ตอนแรกยังคิดอยู่เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปผึ่งเวลาเดี๋ยวมันก็ให้ไปกินด้วยแหละตัวห่างๆกันอะไรเงี้ยสรุปไม่ได้จริง
ไม่ยอมให้เห็นเลยนะไม่ยอมจริงๆก็คือแบบอ้าวนี่คือเรื่องจริงเหรอตอนแรกที่แบบที่นะทุกคนแซวเรายังคิดอยู่ลึกๆนะว่าเออเดี๋ยวไอซีก็อ้าวพี่ออฟอยู่ตรงโต๊ะไกลๆนี่แหละแต่สุดท้ายมันไม่ได้จริงไม่ได้จองโต๊ะเผื่อนะโอ้เอ็นดูใช่อันนี้คือตลกดีครับเออแต่ว่าจริงๆมีเรื่องเล่าเยอะแบบแม็กนัทก็มีตัวเตอร์ยิมก็มีตัวก็คือเดี๋ยวไม่เป็นไรเราก็จะรู้จักกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปงานพรีมีทเดี๋ยวแบบมีเรื่องเผาเยอะแยะอุ้ยอุ้ยพี่มีต้องไปหาซื้อบัตรให้ได้แล้วนะไม่อยากได้ VIP ต้องหาที่ไหนไม่อยากแบบพลดเข้าไปมันไม่มีเอาจริงๆขอบตกใจมากว่า VIP หมดเร็วมากคือตอนแรกเราคิดเลยว่าแบบ VIP เยอะไปประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยไม่คือแบบเข้าไปกดแล้วคือไม่ได้คือแบบเราเป็นป้าเชื่องช้า2คนที่พยายามพุ่งเข้าไปแบบหมายมั่นปั้นมือว่า VIP เธอไม่ได้มึงกูต้อง VIP อย่างเงี้ยแล้วพบไม่ได้แล้วรู้สึกแบบเฟลอยู่แบบนั่งตาลอยอยู่พักนึงแล้วบอกเพื่อนว่ามึงกูไม่ได้อ่ะเพื่อนบอกเออกูก็ไม่ได้เหมือนกันแบบมึงทำไมอ่ะเราผิดหวังเราเสียใจอย่างเงี้ย เออก็แบบเสียใจอยากให้มี VIP เยอะกว่านี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้านี่แต่ดูเรกูล่าก็ได้ครับยังมีที่ดีๆอยู่ไหมเรกูล่ามีปะได้ๆเดี๋ยวลองเข้าไปดูแต่พี่มีได้ไม่ควีนใจพี่อะอยู่ VIP ไงพี่แบบใช่ใช่อยู่ VIP แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปปล้นจากไหนได้เนี่ยโอ้มีใครปล่อยไหมเนี่ยได้ยินว่ามีคนปล่อยป่ะอุ้ยตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้มีแต่ปล่อยตอนนี้ปล่อยแต่เลกูล่าถ้าเลกูล่ายังหาได้มีซูเปอร์ VIP ไหมครับเออมีไหมคะต้องแบบสู้ราคานะคะบัตรนั่งบนรถพี่ออฟครับพี่ออฟเดี๋ยวไว้แบบเปิดรอบสองไม่ได้รอบแรกยังขาดทุนไม่ได้คือใช่เอาจริงๆนะถ้าเปิดรอบสองนี่น่าจะได้กำไรแต่ว่าไม่น่าจะไหวกันอ่ะหมายถึงว่าตัวน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะบ่ไหวกันครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะมีเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวแฟนมีตก็มีเดี๋ยวไปดูแฟนมีตกันได้ข่าวว่าร้องเพลงเพราะใช่แล้วใช่ใช่คืออยากทำมากแฟนมีตแบบทั้งแฟนไม่ต้องอยากค่ะทำเลยอยากทำมากครับแต่ว่าเดี๋ยวดูแต่สถานที่เดี๋ยวอาจจะดูแบบถ้าสมมติว่าแบบนิ่งเฮียตกคนได้เยอะขึ้นน่าจะหาที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้มีที่นั่งมากขึ้นครับเยอะแน่นอนหลักร้อยคือไม่ได้แล้วนะพี่อ้อมบอกเลยจริงเหรอจริงไม่มีมันต้องเพิ่มหาคนใหญ่ไว้เลยอยากรู้ไว้กับแบบอย่างก่อนทานไทออนอ่ะคนเยอะไหมอ่ะมากถามมีนสิไม่อยู่ที่มีนอยู่มานานมากพี่มีนเล่าสิพี่มีนเมื่อก่อนอ่ะก่อนทันขนาดวันแคสไปวันไปแคสอ่ะพี่มีว่ามีแฟนคลับไปประมาณ25ไม่เกินไม่ประมาณไม่ถึง20คนอ่ะแล้วพอก่อนออนอ่ะถ้าเกิดก่อนออนแล้วก่อนในก่อนออนแล้วหลังออนอ่ะ EP 1ถึง EP 3อ่ะไม่มีอะไรเลยมาจริงเหรอเปรี้ยง EP 4แล้วตั้งแต่ EP 4ก็เลยมีแบบพี่แบบจะรู้สึกเหมือนฝนหายใหญ่ลงอ่ะฟุ้มเดียวฉะนั้นแบบเอาจริงๆนะสมมติแบบEP 1กับ EP 2มันอาจจะสมมติพี่ออฟคาดหวังอีกแบบนึงอะแล้วมันไม่ถึงนั้นอะมีนก็ไม่อยากให้พี่แบบเอ้ยทำไมวะเพราะว่าบางทีอะมันจะมาแบบมันมีหลายคนที่ตัดสินใจดูแบบอ่านไม่อะไรแล้วค่อยมาดูทีเดียวหรืออะไรหรือแบบเออให้เขาออนอีกสักแป๊บนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงหนูคือคนหนึ่งที่ถ้าแบบว่าฉายมา EP แรก EP 2เนี้ยยังเพราะว่าแบบถ้ามันสนุกขึ้นมาแล้วมันต้องรอนานอะไรเงี้ยคือเราจะรอให้มันฉายไปสักพักนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าไปดูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จะรอให้ฉายจบก่อนแล้วดูรวดเดียวทีเดียวเออคือแบบพอรู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะถึงอาทิตย์หน้าเราตั้งตารอคอยอ่ะมันจะมีหลายคนจริงๆนะที่แบบใช่มันมีหลายรูปแบบมากก่อนอะไรเงี้ยมึงรอสัก 5-6 EP ก่อนค่อยมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องทานไทยอันนี้ไม่รู้ว่าแบบว่าทานไทยมาบูมซีรีส์หลายเรื่องต้องบอกว่าต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่ต้องใช้เวลาจริงๆแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือต้องเรียกว่ากระแสมาดีตั้งแต่ต้นนะคะกระแสมาดีกว่าทานไทยจริงๆใช่ใช่เพราะว่าคือปูแบบปูเรื่องมาแบบว่าตั้งแต่แบบโปสเตอร์ที่ทับออกมาใช่คือรู้สึกว่าโปสเตอร์เยอะมากโปสเตอร์ร้อยเวอร์ชันใช่เขาบอกขายดีแต่ดีเนี่ยเขาชมเยอะมากนะพี่ออฟหนักขอบคุณขอบคุณมากเลยครับเรื่องการโปรโมทอะรู้สึกว่าดีนะแล้วก็เลยคิดว่า EP 1เนี่ยน่าจะแบบน่าจะคนดูแบบเพราะว่าตอนนี้คนรอดูกันเยอะอยู่ได้เลยสาธุนะคะจะได้แบบปังไปด้วยกันใช่เราจะปัง
ปังโปลิเย่ไปด้วยได้ครับทุกคนคือจุดเริ่มต้นนะฮะต้องแบบจริงจริงคือเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบ appreciate กับตรงนี้นะว่าถ้านี่เฮียปังนะแบบคนที่เริ่มตามตั้งแต่แรกๆอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนเราเดินทางไปด้วยกันจริงๆนะมันน่าจะแบบแฮปปี้อ่ะโตไปด้วยกันใช่ๆแต่เติบโตด้วยกันครับทุกคนป้าเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะแบบว่าพรุ่งนี้น่าจะเบอร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาเล่นแท็กกันนี่ใช่ไหมเขาเล่นแท็กไม่ไม่มีแท็กอะไรแท็กเล่นแท็กขยี้ซนค่ะขยี้มงมือซนวันนี้แรงมากนี่ผมว่าพี่ออฟไม่เอาคนขับมาแล้วบอกว่าพี่ใส่ล่มเรือนะไม่ได้หลั่นล่มเรือหนูไม่ได้ไม่แต่พี่ออฟบอกว่าจริงๆพี่ออฟบอกว่าจะไม่พูดคำว่าพี่ลง12ชั่วโมงแล้วพี่ออฟก็บอกจะต่อเวลาให้วันนี้พี่ออฟหลุดแล้วมันเกิน12ชั่วโมงแล้วไงอดไม่ได้อดไม่ได้ต่อเวลาให้ไงได้ได้โอเคทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับ